อุรัสยามาร่วมงานนะฮะโดยยาย่าเนี่ยจะมาเล่นซีรีส์ฟอร์มยักษ์คืออันนี้เขายอมรับว่ามีการดัดแปลงเป็นตัวละครใหม่ใช่จากภารกิจกู้ชีพสามหมูป่าคือ3ปีที่แล้วเนี่ยนะก็เพิ่มตัวละครขึ้นมายาย่าจะรับบทเคนลี่ค่ะเป็นตัวละครใหม่แทนวิศวกรด้านอุทกวิทยาหรือวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับน้ำใช่ความรู้ใหม่นอกจากนี้ยังมีทีมนักแสดงฝีมือมากๆเลยนะฮะหลายๆท่านเลยไม่ว่าจะเป็นคนแรกคือพี่เอกธเนศนะฮะวรากุลนานุเคราะห์รับบทเป็นผู้ว่านรงศักดิ์แน่ที่เป็นผู้ว่าที่เชียงรายที่เก่งๆนะคะมีน้องโดนัทมนัสนันนะคะรับหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่เข้ามาสนับสนุนภารกิจนั่นเองนะคะคุณบีประพังกรค่ะรับบทโค้ชเอกนะคะคุณบลูมวรินทร์ค่ะรับบทหมอภาคและคุณต๊อกสุปกรณ์รับบทจ่าแซมนาวาตรีสมานกุนันค่ะโอ้ลุกได้หมดเลยนะแล้วก็เป็นอดีตหน่วยซีลนะฮะจ่าแซมเนี่ยนะครับที่สละชีพในภารกิจนี้พร้อมด้วยภรรยานะฮะชีวิตจริงพี่อุ๋ยทัศรินคือเมียของพี่ต๊อกเนี่ยก็มารับบทภรรยาของจ่าแซมด้วยก็นั่นไงก็รับบทเลยในเน็ตฟลิกเหมือนกันนะคะในเรื่องนี้แล้วก็มีเฟรดอลิสลานี่น่าจับตานะใช่แนนซี่ดารินาและหน่องธนพลนะฮะกำกับโดยผู้กำกับคนเก่งบัสณัฐวุฒินะครับซึ่งโอ้โหฉลาดเกมโกงเราโอ้โหฝากผลงานที่เราชื่นชอบกันไว้อยู่แล้วหน้าจอทีวีแล้วก็ในหลายๆแพลตฟอร์มนะคะซึ่งบอกเลยว่าน่าดูแล้วก็น่าสนุกเลยทีเดียวแหละสำหรับเรื่องนี้ค่ะแล้วก็มีเควินตันเจริญนะครับเคยกำกับหนัง Mortal Kombat นั่นเองนะครับซีรีส์เรื่องนี้คุณผู้ชมเขาก็จะถ่ายทำในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่นะครับทั่วโลกได้ชมน่าจะปีหน้าใช้เวลาไม่นานแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะครับก็รอดูเพราะว่าอย่างที่บอกเลยว่าจริงๆแล้วเรื่องถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเนี่ยถูกดัดแปลงและถูกสร้างขึ้นมาหลายเวอร์ชันหลายภาคเลยนะในระยะ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของฮอลลีวูดเองที่พี่เวียบินไปถ่ายทำที่ไปถ่ายที่ออสเตรเลียถูกต้องอันนี้ก็รอดูแล้วก่อนอันนี้ก็มีนะที่เมืองนอกทำก็มีที่ฉายไปแล้วก็เคยดูฉายไปแล้วก็มีคนไทยทำมาแล้วบ้างก็มี Netflix อันนี้ก็น่ารอดูนี่แหละเขาบอกภาพของ Netflix เนี่ยจะน่าดูขนาดไหนเพราะว่าการถ่ายทำของเขาจะรูปแบบที่แบบแตกต่างจากที่ทำมาแล้วคืออันนี้เป็นภูมิกับคนไทยสิ่งที่น่าจับตาก็คือความเข้าอกเข้าใจของตัวละครแล้วก็ความอินของเหตุการณ์อย่างที่บอกว่าทั้งพี่บัสณัฐวุฒิเนี่ยผลงานการันตีมาแล้วค่ะเควินตันเจริญก็ฝีมือไม่เบานะฮะรอชมนะฮะแต่ละคนมีผลงานการันตีฝีมือกันมาแบบเน็ตเด็กแบบเด็ดคือเด็ดดวงมากอะนะคะโดยเฉพาะยาย่าเองเนี่ยล่าสุดก็มีหนังเกี่ยวกับเขาเรียกว่าแอคชั่นคือปรับเปลี่ยนบทใช่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นดูหลากหลายมากขึ้นไม่เบาเรื่องนี้นะแล้วก็เซอร์ไพรส์อย่างที่พี่เต็นบอกคุณผู้ชมเขาก็เก็บเป็นความลับแต่น่าจะคุยกันไว้นานแล้วแหละเนาะแต่พอมาช่วงนี้น่าจะสถานการณ์ดีขึ้นน่าจะใกล้ถ่ายได้แล้วเขาก็เปิดเผยตัวละครใช่นะคะสวัสดี